ภูเก็ตก็ต้องยอมรับว่าบานปลายแล้วตั้งแต่เรื่องของคุณหมอทานดาวที่ไปนั่งที่บันไดเสร็จปุ๊บฝรั่งเดวิดชื่อย่อเดินมาปุ๊บเตะเข้ากลางหลังแล้วสุดท้ายคนก็บอกเฮ้ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเดวิดบอกอ๋อสะดุดล้มสะดุดร้อยทั้งร้อยคนเชื่อเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ประเด็นคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันบานปลายไปจนถึงบรรยากาศที่ภูเก็ตวันนี้คนบอกว่า1คุณมาอยู่ในเมืองไทยคุณมาทำร้ายคนไทยได้ยังไง2บันไดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบอ้าวกลายเป็นว่าบันไดรุกที่สาธารณะที่หาดยามูอีกวันนี้ปลุกกระแสค่ะคนไทยออกมาทวงคืนสิทธิ์ของตัวเองคุณผู้ชมดูนะคะภาพที่เห็นคือวันนี้เลยเอาธงชาติเนี่ยมาโบกกันตั้งแต่เช้าแล้วนั่งอยู่ตรงบันไดเจ้าปัญหาเลยจะขึ้นไปบนขั้นด้านบนเลยนะเพราะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้คนไทยรับไม่ได้กับสิ่งที่เดวิดเนี่ยทำแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลคือปกป้องด้วยปกป้องคุณหมอทานดาวคุณผู้ชมวันนี้เขาส่งสารส่งสัญญาณไปถึงเจ้าหน้าที่คือถามว่ามาโบกธงแบบนี้เดวิดจะออกจากประเทศไทยไปไหมหรือจะย้ายออกจากภูเก็ตไหมก็คงไม่ไปแต่กำลังฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆว่าคุณทำยังไงคุณทำอะไรอยู่ทำไมถึงปล่อยให้ต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยรังแกคนไทยด้วยกันเองนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของไอ้นี่นะทั้งเรื่องอะไรนะที่มีคนแฉกันเต้นไปหมดเลยว่าเปิดมาบังหน้าหรือเปล่าคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนวันนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่าต้องการให้เดวิดออกจากภูเก็ตเพราะมาทำร้าย1ทำร้ายคนไทย2ทำร้ายผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ถือว่าเป็นการทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของคนภูเก็ตได้นี่อายุ60กว่าแล้วแต่ไม่ได้มาเป็นปีแล้วไม่ได้กลัวไว้ก่อนนะกันว่าเขามีตังเราไม่มีตังเราคนจนเดี๋ยวเราว่าเวลาเจ็บไข้เราก็ต้องไปหาหมอเราต้องไปหาหมอแล้วถ้าหมอโดนทำร้ายแบบนี้เราไม่มาปกป้องตายเลยใครรักษาเราอ่ะแล้วมันมารักษาไม่นี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือคุณป้าเสวียนคุณป้าบอกตอนนี้อายุ60กว่าแล้วปกติเนี่ยป้าเป็นคนชาวประมงมาเก็บหอยเก็บปูอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าหาดยามูตรงนี้ได้เป็นปกติแต่พอพักหลังมาพอมีวิลล่าหรูมาเปิดปรากฏว่าป้าเข้ามาหากินบริเวณหาดยามูไม่ได้ชายหาดสาธารณะที่คนภูเก็ตเกิดที่ภูเก็ตแล้วก็หาหอยหาปูเลี้ยงชีพไปเนี่ยมันกลับทำไม่ได้อีกแล้วแล้วก็ให้ฝรั่งมาอยู่แล้วฝรั่งก็มาทำร้ายคนที่ภูเก็ตแบบนี้ป้าบอกป้าก็ไม่ทนวันนี้เอาธงชาติไทยมาโบกสะบัดเลยบางช่วงบางตอนเห็นบอกด้วยนะฮะมีคนถือป้ายแล้วบอกว่าเซฟคุณหมอเซฟคนท้องถิ่นเซฟภูเก็ตเซฟประเทศไทยจากใจคนภูเก็ตแล้วก็มีการบอกเหมือนกันบางช่วงบางตอนโอ้โหป้ายค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วบอกว่าทวงคืนหาดยามูให้คืนสู่ชาวบ้านให้เป็นของสาธารณะใช้ร่วมกันบางป้ายบางข้อความก็บอกว่าคิดเสียบ้างว่ามาอยู่เมืองไทยมาหากินแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านไปโอ้รุนแรงทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยหนึ่งคนที่มาเขาบอกว่าคุณจิตนะคะลุงจิตบอกโอ้โหมันรับไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะชาวต่างชาติไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนไม่ดีนะส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในไทยก็จิตใจดีแต่ถ้ามาแล้วทำไม่ดีมีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นมาเฟียก็ไม่ควรจะอยู่ต่อแล้วก่อนหน้านี้รู้ว่าเดวิดเปิดปางช้างช้างเนี่ยจะถูกจะผิดไม่ทราบแต่ทำไมคุณรักช้างแต่คุณถึงเตะคนจริงๆแล้วคนเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยซ้ำคุณผู้ชมคะเขาฝากด้วยว่าถ้าพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้และเนี่ยเรื่องของบันไดที่ยื่นออกมาในพื้นที่สาธารณะอีกอะมันเหมือนกับมันหักวัฒนธรรมของไทยทำแบบนี้เราก็ทนไม่ได้แล้วถ้าวันนี้คนภูเก็ตไม่มารวมตัวขับไล่ใครล่ะจะทำครับไทยเราอะดีนะกับฝรั่งกับอะไรนี่เราอยู่กันอย่างคือใจดีอ่ะแต่พอฝรั่งบางคนนะบางคนเข้ามาอยู่แล้วทำตัวเหมือนที่เป็นข่าวอ่ะมันไม่ถูกมันไม่ใช่อ่ะครับผมนี่เมื่อเขาเป็นนักอนุรักษ์ช้างเฮ้ยแล้วทำไมกลายเป็นเตะคนใช่ไหมเพราะนั้นในเมื่ออนุรักษ์สัตว์ได้คนอ่ะต้องอนุรักษ์ยิ่งกว่าใช่ไหมเพราะคนมันเป็นสัตว์ประเสริฐมันสูงกว่ามันใหญ่กว่าด้วยคนไทยแล้วผมว่าไม่น่าเกิดนะถ้ากฎหมายเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่น่าจะมีรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเพราะมันมีศาลอยู่แล้วแต่ถ้าศาลมันไม่มีอันนั้นศาลเตี้ยจะมาโดยหลักแล้วผมว่าควรจะออกไปนะครับพื้นที่สยามคนไทยอย่าว่าแต่นั่งบันไดอย่างนี้เลยน้ำบ่อน้ำองค์น้ำหน้าบ้านเขาก็ตั้งไว้ให้ผู้คนสัญจรไปมาดื่ม
ซึ่งโดยพฤติกรรมนี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วคุณหมอเขานั่งหันหลังด้วยนั่งหันหลังหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ได้มีนี่เตะเขาตอนที่เขาไม่รู้ตัวแล้วสู้ไม่ได้อ่ะแล้วก็บอกว่าถ้าดูตามคลิปต้นเรื่องเขาบอกที่ชาวภูเก็ตทนไม่ได้จริงๆคลิปต้นเรื่องคือคุณหมอ1คุณเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าเป็นผู้หญิงแล้ว2เขาไม่ได้คิดจะสู้กับคุณเลยคุณพูดดีๆไล่ดีๆปัญญาชนคนเขาก็ไปแต่อันเนี้ยพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงไปเตะเขาจนเขาช้ำเนี่ยอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นลูกผู้ชายซึ่งวันนี้หนึ่งในกลุ่มมวลชนนะคะมีแฟนของคุณหมอมาด้วยคุณผู้ชมแฟนเขาเป็นฝรั่งนะเป็นนักไตรกีฬาทีมชาติโปแลนด์คริสตอฟฮาดัสมาสังเกตการโอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าตื่นตาตื่นใจคือฝรั่งเองก็งงเหมือนกันว่าคนไทยเนี่ยออกมาปกป้องคุณหมอทานดาวแฟนเขาขนาดนี้เขาหวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ส่วนสภาพจิตใจของหมอทานดาวนะคะบอกตอนแรกก็กลัวเหมือนกันไม่ได้กลัวฝรั่งนะกลัวอิทธิพลที่ฝรั่งอ้างว่าสนิทสนมกับนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่ Amazing but I think it is the most about whatคุณทานดาวฟีลเพราะ this case is about her and I can say that it means I feel amazing but I think it is the most about what คุณทานดาวฟีลเพราะ this case is about her and I can say that it means cute for her that so many Thai people are supporting her the thing that so many people came here to shout what they want and how they feel it's amazing and Kun Tan Dao is very grateful it gave her huge power to continue this fight I know that she will continue it until the very very end of the story so she won't give up and she will make it นี่ฮะคุณผู้ชมแล้วแม่ถ้าวันนั้นแฟนของหมอนั่งอยู่ด้วยในคลิปคิดว่าเดวิดคงจะไปเตะแฟนเขาไม่ได้อย่างแน่นอนวันนี้ฮะคุณผู้ชมนอกจากวีรกรรมที่วันนี้ชาวบ้านเขาไปฮือไล่กันแล้วคุณผู้ชมฮะถามว่าทำไมคนภูเก็ตถึงไม่พอใจแล้วบอกอุ้ยเดวิดคุณไม่ควรอยู่ประเทศนี้แล้วคุณผู้ชมเราเคยไปเจอแล้วบอกว่าเดวิดเนี่ยเขาทำธุรกิจปางช้างใช่ไหมฮะเราไปเจอพี่คนหนึ่งชื่อว่าทางด้านของคุณมารินรถคุณมารินรถบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันก็เป็นคนภูเก็ตแล้วฉันก็มีอาคารพาณิชย์ให้เช่าตอนนั้นเนี่ยเดวิดมาแล้วบอกเดวิดมาหาพี่มารินรถแล้วบอกว่าอยู่ไอจะขอเช่าบ้านอยู่หนึ่งเขาบอกเช่าบ้านอยู่แล้วทำสัญญากันไอจะเปิดเป็นธุรกิจเป็นมูลนิธิปางช้างตอนนั้นคุณมารินรถก็บอกว่าอ้าโอเคเปิดก็เปิดและดีด้วยเขาบอกว่าวินาทีแรกที่เจอกับเดวิดเป็นชาวต่างชาติที่พูดเพราะแล้วก็บอกผมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติผมมาท่องเที่ยวภูเก็ตนะคุณมารินรถผมเองเนี่ยอุ้ยเห็นช้างที่ภูเก็ตเป็นแผลแล้วต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างกระบี่มันไกลผมเห็นแล้วผมจิตใจแล้วผมทำใจไม่ได้จริงๆขอเปิดมูลนิธิแล้วรักษาช้างที่นี่ละกันคุณมารินโรก็บอกอุ้ยโอเคดีเลยอย่างนั้นให้เปิดและให้เช่าเลยพอให้เช่าไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าเดวิดคุณผู้ชมฮะโทรไปหาคุณมารินโรบอกเอ้ยูมารินโรแอร์ที่เช่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันพังอยู่มาดูหน่อยสิตอนนั้นคุณมารินรถบอกถ้าเปิดปกติเองเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่เดวิดคุณผู้ชมฮะเปิดแอร์ที่บ้านเขา16องศาตลอดทั้งวันทั้งคืนสงสัยจะขี้ร้อนแอร์มันก็พังดิฮะครั้งแรกไม่ว่าก็เข้าไปซ่อมให้ครั้งที่2เขาบอกมีคนมาสร้างตึกใกล้ๆกับอาคารที่ทางด้านเดวิดเช่าปรากฏว่าแอร์คอมเพรสเซอร์แอร์มันทำงานหนักมันต้องย้ายคุณมารินรถในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านแต่ให้เช่าไปแล้วนะฮะก็หวังดีจะไปย้ายคุณผู้ชมฮะพอไปย้ายเท่านั้นแหละเดวิดบอกมารินรถฉันจะแจ้งคุณในข้อหาบุกรุกคุณมาได้ยังไงคุณเข้ามาได้ยังไงคุณมาย้ายได้ยังไงเป็นเรื่องเป็นราวกันฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นมีการบอกด้วยนะฮะบอกว่าตอนเดือนมิถุนายนเห็นมีการบอกคุยกันจนถึงขั้นขึ้นโรงพักแล้วต้องไปเจรจาไก่เกี่ยกันจะยอมไหมล่ะเดวิดก็จะแจ้งความบุกรุกจนสุดท้ายแล้วเคลียร์กันจบเดวิดบอกยกเลิกสัญญาก็ยกไปคุณผู้ชมฮะคุณมารินรถบอกว่าไงไหมวันที่เดวิดเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านเช่าของเขาจุดประทัดหมื่นดอกเป็นการฉลองเลย
ุดจริงค่ะจุดหลังจากที่เดวิดเนี่ยย้ายออกจากตรงนี้ได้เพราะที่ผ่านมาไม่รู้จะทำยังไงเครียดมากคุณผู้ชมเจ้าตัวถึงขั้นไปจุดธูปบอกกับแม่เลยนะบอกแม่ทำยังไงก็ได้ให้ฝรั่งคนนี้ผู้เช่าคนนี้ออกไปสักทีเพราะสร้างปัญหาเยอะเหลือเกินลองฟังอีกหนึ่งในผู้เสียหายค่ะมีลูกน้องเขามาขอเช่าตึกตอนแรกไม่ได้เจอเขาเป็นการส่วนตัวแล้วก็ขอทำสัญญาปีต่อปีค่ะของพี่ปีต่อปีเดือนละ12,000ใช่ไม่รวมค่าไฟนะคะเช่าเป็นออฟฟิศก่อนและหลังจากนั้นไม่นานเขาเช่าเป็นมูลนิธิทีนี้พอเช่าเป็นมูลนิธิอะค่ะเขาเลยต้องเอาเอกสารมาเพิ่มเติมพูดจาดีนะตอนนั้นคือเป็นออฟฟิศธรรมดาเขาก็ต้อนรับดีน้ำดงน้ำคือตอนนั้นที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาอะเคยเห็นช้างที่เจ็บป่วยแล้วต้องส่งไปกระบี่ซึ่งในความรู้สึกเขาบอกว่าเขาสงสารมันอะคือปลื้มอะปลื้มมากตอนนั้นยอมรับเลยไม่มีเราไม่มีดีเทลเลยจริงๆเราขอเอกสารดูเขาว่าไม่ดูตอนก่อนหน้านี้น้องหญิงก็บอกพี่แล้วว่าออฟฟิศว่างไม่มีอะไรเลยพี่พาเราก็รับพอดีมีตึกข้างๆเข้ามายกขึ้นสร้างขึ้นนี่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่นับรวมคนที่เคยแฉนะคะว่าขับรถขับราเนี่ยอันตรายมากเคยเหมือนกับจับอะไรบางอย่างคล้ายกับอาวุธปืนข่มขู่คนในพื้นที่อีกคุณผู้ชมล่าสุดพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรผู้การเรวัตค่ะไลฟ์สดในช่องของตัวเองบอกว่าที่ฝรั่งเดวิดกล้ากร่างขนาดนี้เป็นไปได้ไหมมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับรองผู้กำกับของภูเก็ตคอยถือหางอยู่แล้วก็ฝากไปถึงตำรวจรุ่นน้องนะคะบอกถ้าปล่อยไว้เป็นอย่างเงี้ยภูเก็ตจะเดือดร้อนแน่แต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่คุณมีสันดานกลางอย่างนี้นะเพราะรองผู้การภูเก็ตคนหนึ่งเนี่ยไปถือหางคุณมีอะไรก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะครับน้องที่เป็นรองผู้การเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะไปช่วยไม่ได้ผมก็มีเพื่อนชาวต่างชาติหลายประเทศอะไรผิดเราก็บอกกับเขาผิดให้รู้ว่านิสัยคนไทยเนี่ยมันอย่างไรนะครับแม้นั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาใหญ่ไงเขารู้จักแค่รองผู้การเนี่ยนะไอ้ฝรั่งนี่มันไม่รู้หรอกมันคิดว่ารู้จักรองผู้การเนี่ยโอ้โหประเทศไทยไม่ต้องการมันคิดว่าใหญ่ไงเหมือนผมไปอยู่สวิตเนี่ยผมรู้จักรองผู้การหัวหน้าจังหวัดที่นั่นผมก็คิดว่าผมเส้นดีแล้วนะครับเหนือเนี่ยค่ะคือท่านบอกว่ารู้จักรองผู้บังคับการของภูเก็ตซึ่งต้องยอมรับว่าทีมข่าวเคยต่อสายโทรศัพท์ไปถึงท่านรองผู้การแล้วบอกว่าผมเคยเจอจริงแต่ไม่ได้สนิทสนมเป็นการเจอกันแบบทางห้างอ่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมแม่ชาวภูเก็ตบอกว่าให้ฝรั่งมามีอิทธิพลได้ยังไงวันนี้คนที่ต้องปราบอิทธิพลคุณชดาใช่ไหมใช่ค่ะคุณช่วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์เลยแล้วบอกว่ายืนยันเลยนะจะไม่ให้มีนักเลงหรือผู้มีอิทธิพลต่างชาติมามีอำนาจมีบารมีในประเทศไทยแค่ผู้มีอิทธิพลคนไทยผมยังไม่ยอมแต่เราจะยอมให้ชาวต่างชาติมามีอิทธิพลมาทำตัวมาเฟียมันเป็นแบบนั้นได้ยังไงเรื่องนี้ไม่ต้องถึงชาดาชาดาจัดการนักเลงที่เป็นคนไทยไปอนุทินคนเดียวเอาอยู่ถ้าเป็นมาเฟียต่างชาติท่านในงานท่านบอกท่านไปลงพื้นที่มาแล้วก็ท่านบอกว่าโอ้โหพี่ไปดูหน่อยตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นเครือข่ายคล้ายๆมาเฟียเลยนะครับชาวต่างชาติเข้ามาคือเราก็เข้าใจใหม่ๆเขาคงเข้ามาเพื่อจะมานี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้แม่ก็อินเทรนเหลือเกินวันนี้เป็นวันที่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในแต่ละจังหวัดเขาจะไปรวมตัวกันแล้วก็เก็บตัววันนี้ฮะมิสแกรนด์ภูเก็ตวันนี้ก็มีการมารายงานตัวเหมือนกันแล้วก็เป็นเสียงฮือฮาหลังจากที่ใส่ชุดบ่าบ่ายหยาถูกไหมฮะแล้วก็ชูป้าย Get Out David ออกไปด้วยเขาบอกว่าเป็นการคอเอาอย่างหนึ่งคือเป็นการเรียกร้องอย่างหนึ่งว่าฉันเป็นในนามนางงามของตัวแทนจังหวัดภูเก็ตฉันก็ถือป้ายแบบนี้เพราะคนภูเก็ตไม่ทนแล้วฉันก็เป็นนางงามหนึ่งในนั้นเหมือนกันวันนี้เราไปเจอกับน้องหลินด้วยนะฮะมารินชระอนันต์มิสแกรนด์ภูเก็ต2024ก็บอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เธอทำไม่ใช่อยากจะเป็นกระบอกเสียงอย่างเดียวไม่ใช่เพียงแค่เดวิดแค่คนไทยด้วยกันแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นลองฟังเสียงน้องหลินดูฮะเหตุการณ์เนี้ย
คือจากข่าวเนาะอ้างอิงจากข่าวก็คือไม่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเขาแค่มาเตะคุณหมอแต่มีหลายๆเหตุการณ์ที่ชาวบ้านรายงานมาซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาคอเอาสำหรับเรื่องนี้แล้วถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นเพราะเขาว่าอ้างว่ามีอิทธิพลเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ชาวภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยและที่สำคัญคืออย่างน้อยภูเก็ตก็คืออยู่ในประเทศไทยเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนไทยต่อให้ไม่ใช่เดวิดแล้วมีคนมากระทำแบบนี้ก็ไม่สมควรคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่จากเขาเรียกว่ากระแสเล็กๆของคนในพื้นที่และมันก็จะค่อยๆบานปลายถามว่าเรื่องนี้จะต้องจัดการไปถึงขั้นไหนนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วนะคะแล้วท่านบอกว่าถ้าใครทำตัวเป็นมาเฟียพร้อมเพิกถอนวีซ่าอาศัยอยู่ในไทยทันที